สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NBT News นะคะประจำวันจันทร์ที่3เมษายนพุทธศักราช2566ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณประเทศทาระและทิ่ฉันพัะชาพัทระเดชาธรรมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หลายๆท่านอาจจะเห็นเรื่องของบรรยากาศนะคะในเรื่องของการรับสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง400เขตเลือกตั้งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหวันนี้คึกคัก,คกพอสมควรโดยเฉพาะอย่าง,ย,งยิ่งกรุงเทพมหานครโอ้โหครับบรรดาผู้นำพักต่างๆทั้งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีค,คนที่เป็นหัวหน้าพักแล้วก็แกนนำพักเนี่ยก็โอ้โหมากันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับคุณผู้ชมใช่ค่ะ,พะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะให้เริ่มเนี่ยตอนประมาณ8โมงครึง่งใช่ครับบางท่านเนี่ยมาตั้งแต่ตีห้ามาก่อนไก่โผล่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็บางท่านเนี่ยไม่ได้มาแต่ทั้งหัวหน้าพ ให้กําลังใจแฟนคลับมาให้กําลังใจบางคนนี่เขาต้องถือว,ว่าวันนี้เป็นวันมงคลนะอเอาสัตว์มงคลมาด้วยมีทั้งอะไรล่ะงูอควายม้าหมด่ะคะ <มา S 2> ทุก <c oughs> อย่าง <c oughs> คือถ้าอัญเชิญหลวงพ่อมาได้ก็อัญเชิญมาแล้วนะคะสําสหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการรวบรวมไฮไลท์เรียกว่าเด่น,เด,นเด่นแล้วกันนะคะมานําเสนอให้แก่คุณผู้ชมอีกมุมมองหนึง่งเพราะว่าหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยบรรยากาศค่อนข้างคึกคักพอสมควรเราจะเด็ด แต่ละซีนแต่ละภาพให้คุณผู้ชมเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันใช่ครับรวมไปถึงวันพรุ่งนี้ก็คงต้องจับตาไปที่เรื่องของการรับสมัครแบบปาร์ตี้ลิสต์แล้วนะวันพรุ่งนี้นะครับยิ่งสําคัญเลยนะ<ช>เพราะว่าพรุ่งนี้ตัวแทนของแต่ละพักนั้นจะมาจับ สลากเพื่อที่จะได้เบอร์ของตัวเองเป็นเบอร์พักด้วยนะคราวนี้บรรยากา,กาศก็คงจะคึกคักและก็ไม่แพ้วันนี้อย่างแน่นอนนะครับจริงๆแล้วเขาก็มีให้ไปจนถึงวันที่7นะ,ะแต่ส่วนใหญ่แล้วไฮไลท์มันจะมาอยู่วันที่1งทั้งนั้นเลยนะใช่ครับช่วงแรกๆก็จะไปไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกไปว่าในแต่ละพื้นที่นั้นก็บรรดาผู้สมัครนะครับก็นําเอาสัตว์นําโชคหรืออะไรต่างๆของตัวเองมาแต่ก็ทุกเขตมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับคุณชูู้มคุณผู้ชม แต่มันมีอยู่ที่จังหวัดหนึ่งครับคุณผู้ชมที่ในพื้นที่ของฉะเชิงเซานะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของการร้องเรียนกันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็อย่างที่เราได้พูดไปนะครับเมื่อสักครู่นี้ว่าเรามีบรรยากาศที่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วทาง n b t 2 HD รายงานเข้ามาในทุกช่วงข่าวนะครับทั้ง<ะ>ช่วงเช้าช่วง บ่ายช่วงเที่ยงนะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ได้เบอร์ผู้สมัครกันหมดแล้วทุกคนก็นะครับอย่างที่เห็นนะครับที่นําเสนอกันไปพอได้เบอร์เสร็จแล้วเขาก็จะไปตามสถานที่ที่มีความเป็นมงคลไปศาลหลักเมืองบ้างนะครับตามจังหวัดต่างๆอย่างกรุงเทพก็ไปไปสักการะนะครับหลายพื้นที่หลายสถานที่ไปวัดพระแก้วด้วยนะครับก็ไปหลายที่เช่นเดียวกันส่วนต่างจังหวัดก็จะไปตามอย่างโคราชเขาก็ไปที่ยาโมใช่ไหมใช่ค่ะพอเขาได้หมายเลขมาแล้วเรียบร้อยนะครับที่บอกไปว่า ทุกที่เรียบร้อยหมดเลยครับคุณผู้ชมยกเว้นที่ฉะเชิงเซาครับซึ่งจัดรับสมัครกันที่สาราประชาคมสารากลางจังหวัดบรรยากาศก็ก็เหมือนทุกที่อะครับเป็นไปอย่างคึกคักเลยผู้สมัครรับเลือกตั้งจากหลายพักการเมืองก็พร้อมกองเชียร์ผู้สนับสนุนเดินทางไปรอกันตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดรับสมัครในช่วงเวลา8ก่อน8โมงครึ่งนะครับ ผู้สมัครแต่ละรายก็หวังจะได้ที่สําคัญและคือหมายเลขเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังว่าทําไมเขาถึงอยากจะได้หมายเลขดีๆกันนะ,ะมันมีความหมายซ่อนอยู่นะครับคุณผู้ชมโดยการสมัครวันนี้มีทั้งผู้สมัครทั้งเก่าและก็ใหม่จาก10บพักการเมืองนะครับเดินทางไปยื่นใบสมัครกันขณะที่กองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละพักต่างก็มาร่วมให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมากพร้อมกับมาชูป้ายและก็ส่งเสียงเชียร์กัน อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนรถหาเสียงของผู้สมัครแต่ละรายก็พากันมาจอดรอแหะครับเพื่อที่จะเตรียมใส่หมายเลขของผู้สมัครก่อนที่จะเดินหน้าหาเสียงกันในพื้นที่ต่อไปครับในภาพรวมของทุกเขตเนี่ยก็ปเป็นไปน <ะ S 2> ด้วยความเรียบร้อยนะยกเว้นในส่วนของเขตเลือกตั้งที่1ครับซึ่งมีผู้มาสมัครยื่นใบสมัครตอนแรกเนี่ยทั้งหมด9คนครับทาให้ต้องมีการจับเบอร์หมายเลขของผู้สมัครซึ่งก็ระหว่างการจับมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ แต่เรื่องของเรื่องครับมันเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าคุณวินัยพดุงเจริญครับผู้สมัครจากพักรักผืนป่าประเทศไทยคนนี้เนี่ยเขาจับได้หมายเลขสครับพอจับได้หมายเลข3าปุ๊บกกตบอกว่าอา้าวคุณยื่นหลักฐานมาไม่ครบก็เลยต้องจําเป็นต้องถอนตัวออกไปและก็ตามระเบียบของกกตครับเขาจะต้องเลื่อนผู้สมัครหมายเลขถัดไปขึ้นมาแทนนั่นก็คือหมายเลขของคนที่อยู่หลังจากลาดับ ที่สมเป็นต้นไปก็จะเลื่อนขึ้นมาแทนก็รันขึ้นมาเลยคนที่อยู่ที่สีก็มาอยู่ที่3อะไรประมาณนี้นะครับแต่ปรากฏว่าคุณมติชนชูทัพทิมครับที่คนนี้เนี่ยเขาจับได้หมายเลข8คุณจะพูดหมายเลข8นี้ความหมายยังไงฮะอินฟินิตี้ค่ะคือได้นี่ก็จะต้องบอกว่ามีชื่อเสียงไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเป็นทางเศรษฐกิจเขาก็จะบอกว่ารวยไม่มีที่สิ้นสุดครับอนี่แหละครับเขาได้เบอร์ดีแล้วไงค่ะเขาก็เลยเอ้าจำเป็นจะต้องเลื่อนขึ้นมาอยู่หมายเลข7แทนด้วยเหรอ ก็ออกปรากฏว่าไม่ยินยอมครับให้มีการเลื่อนเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าได้หมายเลขที่เขาต้องการแล้วก็คือหมายเลข8ลก็เลยมีการเกิดการประท้วงกับทางกรกตที่จะให้มีการเลือกตั้งขึ้นเลยนะครับโดยคุณธนกรนาคจารุพงศ์ผอ,อก,กราากตจังหวัดจชนทงเราก็ออกมาชี้แจงกับผู้สมัครและก็ผู้ติดตามว่าเมื่อผู้สมัครท่านใดจับได้เบอร์แล้วแต่ทางกกตได้ตรวจเอกสารแล้วปรากฏว่า หลักฐานอะไรต่างๆมันไม่ครบก็ต้องนําหลักฐานมายื่นให้ครบแล้วค่อยมาสมัครใหม่วิธีการของเขาก็คือเขาจะต้องเลื่อนผู้สมัครเบอร์ถัดไปอย่างที่บอกแต่ตอนแรกนะครับขึ้นมาแทนตามลําดับแต่คุณมติชนพอกรกะตอธิบายให้ฟังเขาก็ยังไม่ยอม,มยังยืนยันว่าฉันต้องได้หมายเลข8เท่านั้นเป็นเบอร์ที่ดีนะครับก็เลยทําให้ต้องเนี่ยแหละครับมีเรื่องมีราวมันเกิดขึ้นต้องทําหนังสือขอคัดค้านในเรื่องที่จะต้องเลื่อนขึ้นมาให้ได้ หมายเลขเดิมของตัวเองก็คือหมายเลข8แต่ไม่ยอมมาอยู่หมายเลข7นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวของการยื่นคําร้องแรกก็แล้วกันนะที่คัดค้านในเรื่องของการจับเบอร์ของผู้สมัครสสวันนี้นะครใช่ค่ะจริงๆเรื่องของเบอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีผลทางจิตใจของตัวผู้สมัครเองและก็ต้องถือว่าเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์เป็นเรื่องของการอุปมาอุปไมยให้กับผู้ที่เขาฟังเนี่ย ประชาชนทั่วไปรู้สึกจำง่ายมันเป็นเหมือนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แล้วก็ว่าได้นะใช่ค่ะบางท่านเขาก็เลยค่อนข้างยึดถือพอสมควรนะคะว่าเลขต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีผลกระทบกับตัวเองอย่างเลข8เนี่ยบางท่านบอกเป็นยินอย่างนะคะเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งยุโรปเป็นอเมริกาเป็นไทยหรือว่าเป็นจีนเนี่ยเขาก็ต่างนิยมชนชอบกันเท่านั้นเป็นสัญลักษณ์สากลเลยนะใช่ค่ะคุณผู้ชม